เราโชคดีนะครับที่เราเกิดมาเป็นคนไทยเพราะคนไทยมีอะไรดีๆเยอะเลยในตัวของคนไทยตัวเปล่าๆเนี่ยก็มีอาวุธถึง9ชนิดอยู่ในตัวซึ่งเรียกว่านวอาวุธ2หมัด2ศอก2เข่า2เท้าแล้วก็1ศีรษะไม่มีศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบใดในโลกที่ไม่มีอยู่ในมวยไทยในมวยไทยครบครับชกต่อยเตะถีบทิ่มแทงทุ่มทับจับหักแต่ทำไมคนไทยจึงไม่เกเรก็เพราะคนไทยก็สอนคนยังไงครับสอนคนให้เป็นคนดีให้ลูกเคารพพ่อแม่ศิษย์เคารพครูสถาบันอาสมศิลป์มองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในศิลปะตัวนี้จึงนำมาพัฒนาและเอามาสอนและก็นำมาออกกำลังกายเราจะได้พบว่าไม่ได้สอนให้คนเป็นนักมวยแต่จะสอนให้คนเป็นมวยเป็นมวยยังไงครับฟังเป็นคิดเป็นพูดเป็นแล้วก็แก้ปัญหาเป็นเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอย่างถ่องแท้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมโลกอย่างสง่างามเขาเรียกว่าคนเป็นมวยเราความเป็นมวยมาออกกำลังกายกันครับด้วยมวยไทยการออกกำลังกายด้วยมวยไทยแบ่งเป็น5ช่วงได้แก่1อบอุ่นร่างกายละเอียดยืด2ไหว้ครูพรมสีหน้ามวยไทย3ออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยพื้นฐาน4ออกกำลังกายด้วยท่าคู่หรือท่าแม่ไม้มวยไทย15ท่า5ผ่อนคลายซึ่งใช้ท่าเดียวกันกับอบอุ่นร่างกายละเอียดยืดตอนนี้เรามาอบอุ่นร่างกายด้วยกันนะครับท่าแรกเรามาออกกำลังกายด้วยการเดินก่อนนะครับเดินช้าๆนะครับไม่ต้องรีบการเตรียมความพร้อมของร่างกายนะครับค่อยๆเพิ่มความเร็วนะครับจากเดินเราก็มาวิ่งนะครับวิ่งนะครับตอนที่วิ่งเราก็ไม่ต้องไปรีบทำนะครับทำช้าๆเป็นการเพิ่มจังหวะความเร็วของกล้ามเนื้อนะครับนี่เรามากระโดดเชือกด้วยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะกระโดดเชือกเนี่ยเรามาสร้างความคุ้นเคยการใช้เชือกก่อนด้วยการแกว่งทางด้านข้างก่อนนะครับให้มันคุ้นเคยพอเราเริ่มคุ้นเคยแล้วเราก็เริ่มมากระโดดนะครับตอนกระโดดเราก็ไม่ต้องรีบทำนะครับทำตามจังหวะความสามารถของเราสร้างความเร็วขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนะครับหลังจากที่เราได้อบอุ่นร่างกายในช่วงแรกเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะมายืดเหยียดกล้ามเนื้อของเรานะครับให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ส่วนที่อยู่ด้านบนคือลำคอนะครับท่าแรกของเราก็จะใช้การก้มเงยนะครับครับไปด้านหลังด้านหน้านะครับ4 5 6 7 8ครับตอนนี้เราจะเอียงไปซ้ายไปขวานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับตอนนี้เราจะแกว่งแขนนะครับเปลี่ยนนะครับมาแกว่งแขนนะครับแกว่งมาด้านหน้าก่อนตอนนี้เราแกว่งไปด้านหลังบ้างนะครับ2 3 4 5 6 7 8ตอนนี้เรามาก้มเงยนะครับนี่ครับเงยขึ้นนะครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนของลำตัวนะครับให้กล้ามเนื้อส่วนของลำตัวนั้นได้รู้สึกตัวนะครับนี่ครับตอนที่โน้มตัวไปด้านหลังไม่ต้องทำมากนะครับทำตามความสามารถของเรานี่เราจะบิดลำตัวนะครับไปซ้ายไปขวา3 4 56 7 8ครับตอนนี้เปลี่ยนท่านะครับ